วัสดีครับพบกับผมย้าวนะครับมิสเตอร์นายหรือว่าช่างก้าวคนดีคนเดิมนั่นเองวันนี้เราอยู่กันที่เพชรเกษม77จะพาไปดูร้านตัดผมนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจย่านเพชรเกษมนะครับชื่อร้านว่ามิตรชายเกษาบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคนี่นะครับถึงแล้วนะครับร้านมิตรชายเกษาที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับร้านของเขาพาไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับนี่นะครับพี่เอนะครับเจ้าของร้านนะครับมิตรชายเกษาสวัสดีนะครับเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสำหรับพี่เอครับสวัสดีครับอยากให้พี่เอแนะนำร้านมิตรชัยเกษาหน่อยครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมโตมาในครอบครัวช่างตัดผมช่างตัดผมชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยเฉพาะชื่อมิตรชัยเกษาได้มาจากเลยของอาโกงอาโกงมาตัดผมได้ไงครับเป็นก่อนทำอะไรอยู่เมื่อก่อนเป็นกราฟิกดีไซน์พยายามหาอะไรทำเสริมในช่วงเลิกงานเสร็จปุ๊บเราก็ทำหลายๆอย่างมากเช่นเคยทำฟาร์มประกัดด้วยเคยขายของตลาดนัดแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เวลาเราทำนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกำไรขาดทุนเอาแค่ความรู้สึกล้วนๆเลยตอนนั้นใช้ความรู้สึกก็คือว่าไม่ชอบอย่างที่บอกเราอะโตมาจากร้านตัดแต่เราไม่เคยมีความคิดว่าอยากตัดผมอยากเป็นช่างไม่เคยจนภรรยาเป็นคนทักว่าทำไมไม่ลองตัดผมเหมือนที่บ้านซึ่งเราก็ไปลองกลับมาคิดเงินเถอะใช่ไปเรียนหลังเลิกงานตอนเย็นทุกวันพอเราเริ่มแบบทำงานได้เริ่มตัดเป็นทรงเริ่มแบบใช่และด้วยความที่ตอนทำงานออฟฟิศเนี่ยเรามีพนักงานพม่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยได้ฝึกด้วยก็ทุกเย็นอ๋อได้ฝึกทุกวันเรีย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 นแล้วก็ฝึกเรียนแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกจนแบบเรามีประสบการณ์ประมาณนึงแล้วใช่แล้วก็เราก็ยังมีคำถามว่าเราชอบหรือเปล่าจนเรามาทำตลาดนัดตอนเย็นเกือบทุกวันแล้วสอบถามเพื่อเป็นเหมือนแบบแนวทางให้กับช่างใหม่นะครับที่เคยมีประสบการณ์แบบพี่เอแล้วกำลังจะตัดสินใจว่าจะออกจากงานหรือจะเปลี่ยนหรือจะตัดผมเป็นตัวดีตอนนั้นพี่เอรู้สึกยังไงครับต้องถามตัวเองก่อนว่าอันดับแรกความรู้สึกก่อนแฮปปี้ไหมอยู่กับงานนี้ทั้งวันทั้งคืนได้ไหมรายได้เนี่ยถ้าพูดตรงๆมันไม่มั่นคงนะเพราะมันเป็นเงินที่เข้ามาทุกวันมันไม่เหมือนพนักงานออฟฟิศที่มีเงินเดือนตัดตัวทีนี้ถ้าเหมือนผมเนี่ยก่อนที่จะออกจากงานเนี่ยเรามีประมาณ2สาขาร้านนี้ไหมร้านนี้ด้วยร้านนี้ร้านแรกอีกร้านนึงอยู่ไหนครับอีกร้านตอนนั้นน่าจะเป็นอ้อมน้อยก็คือว่า2ล้านรายได้มาบวกแล้วคูณหารแล้วเฮ้ยอยู่ได้เราก็เลยออกมาเสียแต่ถ้าเป็นน้องๆใหม่อยากบอกว่าถ้ามันชัวร์ก็ทําแต่ยุคนี้ด้วยโควิดด้วยไม่คิดดีๆคิดเยอะไม่ใช่ว่าอาชีพนี้ไม่ดีอาชีพนี้ดีอาชีพนี้ดีมากตัดคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนมีช่างมีอะไรมั้ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีช่างครับแต่ส่วนตัวผมจะเลิกงานแล้วมาร้านเลิกงานแล้วมาร้านคือทำงานประจำด้วยเลิกงานแล้วก็มาตัดผมที่กลางเต็นท์ตลาดนัดใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้ากลับไปทำงานอีกแล้วก็เลิกงานเสร็จก็มาตัดผมใช้เวลากี่ปีครับอยู่ช่วงเนี้ย1ปีในการทำเต็นท์ปีที่2ทำร้านเก็บประสบการณ์คิดว่าชัวร์แล้วก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านเต็มตัวใช่เป็นยังไงบ้างครับร้านนี้ครับที่แรกเลยนะครับร้านนี้ร้านแรกร้านนี้น่าจะเป็นตัวตนของเรามากที่สุดสไตล์แต่งร้านนี้ได้มาจากไหนครับหรือว่ามีครีเอทีฟเองหรือว่าคิดเองคิดเองคิดเองด้วยคิดเองนะครับร้านนี้ทำรื้อไปประมาณ4รอบ4รอบแล้วใช่คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำงานในสถานที่ที่ปกติอยู่แล้วสบายใจก็เลยแต่งร้านแนวที่เองชอบแล้วก็สบาย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 อยากให้ลูกค้ามาแล้วเหมือนกับมาสังคมนึงมาตัดผมด้วยได้สังคมใหม่
ที่นี่มีช่างกี่คนครับมีช่าง2คนครับ2คนนะครับมีพี่จำอยู่ร้านนี้ทุกวันไหมครับเมื่อก่อนไปจำร้านนี้แต่ตอนนี้ไปเปิดสาขาใหม่อีสาขา3สาขา4สาขา4เออมี4สาขาแล้วสาขาใหม่ก็เลยตรงนี้ก็เลยมีช่างประจำ2คนอันนี้มี4สาขาแล้วมีที่ไหนบ้างครับบอกสาขาแรกนี่เพชรเกษม77นะครับสาขาที่2นี่บางบอน5บางบอน5สาขา3ถนนเรียบเหนือเรียบคลองทวีฝั่งเหนือสาขา4อยู่ตรงข้ามสน.หนองแคโอ้โหไม่ธรรมดานะครับจากคนที่แบบไม่ชื่นชอบการตัดผมเลยไม่สนใจเลยแม้กระทั่งแบบว่าที่บ้านจะเริ่มต้นตัดผมมากี่ปีจนลองทำทุกอย่างนะครับจนแบบวันนึงกลับมามองนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ตัดผมมาต้องขอบคุณภรรยานะครับพี่ต้องขอบคุณแฟนที่ทักแล้วก็ทำให้เราแบบว่าได้เจอทางที่ใช่แล้วก็มีทุกวันนี้ได้เพราะอาชีพนี้ว่าได้ไหมครับ100%โอ้โหนะครับนี่คือความสำเร็จนะครับของพี่เอกับอาชีพตัดผมนะครับเดี๋ยววันนี้ตัดผมทรงอะไรครับให้ผมดูวันนี้เดี๋ยวตัดทรงที่นิยมสุดของร้านนี้ครับผมเป็นทูบ็อกซ์แล้วกันทูบ็อกซ์นะครับเพราะว่าสไตล์ร้านเราตรงนี้ส่วนมากลูกค้าจะเป็นนักศึกษาง่ายๆไม่ต้องเซตอะไรมาก Check the mic and make sure it sound right boys ผมจะฉีดน้ำแบบว่าไม่เปียกมากนะครับเราต้องการแค่ให้เส้นผมที่ตัดเนี่ยไม่ฝุ่นกระจายแบ่งผมคล้ายๆกับตัดอันเดอร์คัทนะครับแต่ถ้าส่วนมากลูกค้าที่ทำสีผมเนี่ยผมจะเปิดสูงหน่อยด้วยความที่ผมที่เขาทำสีมาเนี่ยมันจะมีความแห้งในระดับหนึ่งน้ำหนักผมมันจะหายซึ่งมันจะฟูอยู่แล้วขั้นตอนแรกก็ขึ้นทรงนะครับด้วยสองนะครับส่วนตัวผมจะชอบขึ้นด้านหลังก่อนเกือบทุกทรงเอาเป็นว่าเป็นสไตล์ใครสไตล์มันดีกว่าสไตล์มันแต่ถ้าสไตล์เราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราตัดข้างหลังเนี่ยตรงท้ายทอยเนี่ยมันดูสะอาดแล้วเราเลยค่อนข้างที่จะติดนิสัยเคยใช้แบตเตอรี่ของเบอร์เบนไหมครับใช้อยู่ครับสองปีแล้วยังไม่พังเลยนะทุกวันนี้ยังจับเป็นตัวหลักชอบอะไรในตัวแบตเตอรี่แรงครับแบตอึดมากบางวันอย่างวันอาทิตย์ลูกค้าเยอะๆเนี่ยเราชาร์จทีเดียวนะสัตว์ยาวยังปิดร้านใช้ยาวๆใช่ที่นี่ตัดผมใช้เวลาต่อหนึ่งหัวนานไหมครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ25-40เราใช้เวลาในการสื่อสารกับลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเน้นทุกร้านนะครับที่เป็นพนักงานของเราทุกสาขาให้คะแนนกับการสื่อสารเนี่ยเยอะเยอะเพราะว่าถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องก็ตัดผิดทรงนะใช่ลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ช่างเขาจะไม่ค่อยรู้ว่ามาตรฐานของทรงเนี่ยคือยังไงแต่เขาจะรู้แค่ว่าเขาอยากได้เราก็มีหน้าที่ทำให้ได้ใกล้เคียงกับเขามากที่สุดใช่ใช่ช่วงโควิดกระทบไหมครับถ้าเป็นสาขานี้ถ้าเป็นโควิดรอบใหม่สาขานี้ไม่ค่อยกระทบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดมานานแล้วมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยค่อนข้างเพียงพอแล้วจะไปกระทบสาขาที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นวัยทำงานแต่ลูกค้าประจำสำคัญมากสำหรับแนวทางการทำร้านของผมนะบ้านเราเปิดมา50 ปีบ้านเราอยู่ได้เพราะลูกค้าสำคัญเวลาเราเช็คเราจะใช้หวีกั้นพอเวลาเรามองทะลุเป็นไม้เนี่ยมันจะมองยากมากมันจะกลืนก็เลยต้องเอาหวีใช้หวีกั้นเราก็จะเห็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ๆก็จะแบบก็จะงงมันทำอะไรทำอะไรวิธีผมคือใส่เสื้อสีขาวพี่มายืนข้างหลังตรงเนี้ยแล้วมองผ่านกระจกใช่แล้วมองผ่านกระจกหรือไม่ก็ใช้มืออย่างนี้ใช่ใช้ส่วนมากที่เราเห็นจะใช้มือใช้มืออย่างนี้ถ่ายใช้มือดูแล้วมันก็ใส่เสื้อสีขาวจบเลยเสื้อสีดำจะไม่ใช้เลยแล้วแต่ผมก็จะติดนิสัยตรงที่ผมจะใช้กระจกน้อยมากส่วนตัวนะจะมองผ่านใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มต้นจากเต็นท์ด้วยเพราะว่าตอนเต็นท์มันไม่มีกระจกใช่เราเป็นกระจกอันเล็กๆเองซึ่งตอนนั้นเราจะแก้ปัญหาได้ทำไงวะถึงจะเห็นได้ใช่ซึ่งมันก็จะได้เนี่ยอะไรพวกนี้มานี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับที่หาวิธีการมองผมจากด้านหลังนะครับก็ใช้วิธีของพี่เอได้นะครับเอาหวีก้านตรงไหนนะครับพี่เบลล์หวีก้านนะครับอย่างนี้เราหวีก้านนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มองผ่านกระจกแล้วก็มองผ่านจะเห็นชัดนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับช่วยได้แล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่แบบมีขวัญอย่างเงี้ย
ครับส่วนมากอ่ะผมจะไม่กันตัดอย่างนี้นะแก้ไขยังไงครับใช้วิธีไล่เงาขึ้นไปแต่ก็ไม่สูงมากจนลูกค้ามีความรู้สึกว่ามันขาวไปนะพี่ตอนแรกไหนบอกเอาเบอร์2อะไรเงี้ยนี่นะครับ2จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับเห็นว่าผมมันย้อนนะครับทั้ง2ข้างอย่าเอาเบอร์1ถ่ายขึ้นไปนะถ้าในกรณีที่เราตกลงกับลูกค้าไว้แล้วว่ามันคือเบอร์2ไม่งั้นมันจะสั้นไปใช่แต่ถ้าบางคนที่ขวัญแบบน่ากลัวกว่านี้ครับก็เราก็ต้องบอกลูกค้าเลยว่าต้องเอาเบอร์1เก็บแบบสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับบางคนมี2ขวัญ3ขวัญอย่างเงี้ยบางคนผมชี้บางคนมีแผลเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับตามหน้างานนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการลงใบมีดนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากดอโก้นะครับอันนี้คือโอเคแล้วเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วตอนนี้เรามีวอลลุ่มตรงนี้มีวอลลุ่มตรงนี้ตรงนี้3ชั้นใช่แต่ส่วนตัวผมจะสร้างวอลลุ่มด้านข้างนี่คือผมจะแบ่งเนื้อผมด้านในด้านข้างลงไปเก็บไว้ก่อนแบ่งส่วนนี้เก็บไว้ซึ่งก้อนนี้เมื่อกี้เราพอยตรงนี้กับตรงนี้เชื่อมกันแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการเท็กเจอร์ที่ชัดขึ้นจะพอยห่างอ๋อก็คือเว้นช่อห่างกว่าเดิมเพื่อที่จะให้เกิดเท็กเจอร์ขึ้นมาอีกชั้นนึงเวลาตอนมันแห้งแต่เราจะเก็บเนื้อผมข้างล่างไว้ก่อนเพราะมันเป็นตัวกำหนดความยาวต่อไปนะครับเราทำการเซตผมนะครับด้วยซีซอสสเปรย์ของ Barber Benนะครับกับทรงผมทูบ็อกซ์ที่พี่เอตัดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าฉีดแล้วได้แล้วจะเป็นยังไงนะครับเชิญพี่เอครับมีเทคนิคการฉีดมากน้อยแค่ไหนครับพี่ผมจะฉีด2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือเป็นการไดเช็คก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราตัดเนี่ยมันโอเคหรือยังถ้าตรงไหนไม่โอเคเราก็มาเก็บอีกรอบนึงจากการที่เราฉีดซีซอลสเปรย์นะครับของบาร์เบอร์เบนเมื่อกี้ไปแล้วทำการไดเช็คนะครับตอนนี้ก็มาหวีดูความหนาดูความพริ้วของเส้นผมนะครับว่าตรงไหนต้องเก็บเพิ่มอีกไหมนะครับรอบ2เนี่ยจะเป็นการเซตละครับเป็นการเซตแต่ผมจะแบ่งเหมือนใดนะผมจะฉีดโคนเป็นหลักกลางผมกับปลายผมจะไม่โดนละรอบสองBarber Thai สนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect Top Market By Me Doggo Utrium L Angel ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับทรงทูบ็อกซ์นะครับของพี่เอนะครับจากอันมิตรชัยเกษานะครับเมื่อกี้นี้นะครับเห็นเทคนิคมากมายนะครับที่นำไปใช้นะครับแล้วเกิดประโยชน์นะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Barber Ben นะครับ By Me Doggo นะครับแล้วก็ Top Market นะครับและ Viewtium นะครับวันนี้ขอมอบผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจาก Barber Ben นะครับกับ By Me Doggo ให้กับพี่เอไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับให้พี่เอฝากร้านนิดนึงครับฝากติดตามร้านนะครับชื่อเพจมิตรชายเกษรนะครับในเพจก็จะรวบรวมผลงานของแต่ละสาขาของช่างแต่ละคนไปคอยอัปเดตอยู่ส
ม่เสมอมีเบอร์ติดต่อหรือว่าอะไรเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเองนะครับ0924094443นะครับเป็นเบอร์เดียวสามารถโทรสอบถามได้ทุกสาขาครับรายการ Top Barber นะครับอัปโหลดตอนใหม่ทุกๆวันเสาร์นะครับฝากติดตามช่องทางของพวกเรามี2ช่องทางนะครับ Barber Ben Format Official นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมและพี่เอนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันนะครับคลิปหน้าเราจะไปวิสิตอาหารครับขอบคุณครับสวัสดีครับ